สาวนักการไปถงเออเดินก่อนลูกเดินให้มันรู้ว่ามันจะขิดกับตรงไหนมันจะปรับในขั้นต่อๆไปให้เออได้อธิบายความบกพร่องตัวเองมาให้ได้ยินให้ได้มันจะได้ช่วยได้ถูกรับน้ำหนักได้เพียงใดยืนตรงแค่ไหนอย่างเงี้ยสิก็มาที่นี่ก็เพื่อตรงนี้มือถือมือถอยรู้เมื่อไหร่ก็ได้นั่นแหละยืนไปแล้วสั่งหงายเงิบไหมหน้าทิ่มไหมเขาเรียกว่าช่างสมดุลสมดุลร่างกายเลยรับน้ำหนักทีละขานั่นทีละแข้งทีละขาก็แรกๆก็เฉลี่ยกันตอนอย่างนั้นก็เรียกว่ากายภาพฟื้นฟูก็ว่าได้ความหมายเดียวกันแหละว่ามาสุขภาพร่างกายต้องการอยากให้สลายมันเป็นเหมือนซีดครับเป็นซีดใช่แค่นี้เองมันเหมือนมีขาตรงนี้เนาะใช่แต่มันไม่เป็นอะไรโอเคปกติติดขัดก็แล้วกันนะเดี๋ยวดูอาการติดขัดนี่จะคลายไหมมันติดขัดสองมือเปล่าจะช่วยการติดขัดได้ไหมคำถามถามว่าไอ้ที่ว่าติดขัดนั่นนะถามว่าอ้าขาไกลอ้าปากโยกซ้ายขวามันจะเบาไปหมดทอดหมดไหมตายตาครับโล่งโล่งเลยเหรอเห็นไหมบอกเลยนะอาจารย์คะขออนุญาตวันที่1มกราคมขอครบ29ขอรับพลังวันนี้9ผ่านทุกอย่างได้หมดเหรอ ขอทำอะไรขอให้ได้เป็นรับความสิริมงคลจากลุงด้วยในการผ่านทุกอย่างได้หมดไอ้ที่เคยเล่าให้ฟังกับปวช.ปวส.นั่นใช่ไหมนั่นคนน้องคนน้องค่ะที่เข่าเสียวันนี้ไม่ได้มาทำงานคนนี้ปอดตีแต่อยู่โรงไม้ค่ะคุมเครื่องจักรด้วยไม้ชุงใหญ่ๆอะค่ะไม่ได้ทำงานที่เรียนมาไปอยู่โรงไม้แทนนี่แหละฟังอยู่โรงไม้นะพยายามคิดลูกบาศก์ให้เก่งผมทำเกี่ยวกับพวกเฟอร์นิเจอร์กำลังจะบอกว่าเราอยู่โรงไม้ฟังให้ดีนะคิดเรื่องลูกบาศก์ให้เก่งๆคิดราคาเก่งถึงจะอยู่ไหนๆก็ตามทีเพราะอะไรวันหนึ่งข้างหน้าถอยหลังไปตั้งร้านเครดิตจากโรงไม้ให้ดีๆจำก็เรียกว่าใช้เครดิตส่วนตัวลงทุนเอาของจากโรงไม้มาขายเดือนแล้วก็จ่ายไปจำแม่นๆถ้าต้องการคานการก้าวหน้าถ้าต้องการจะมีเงินมากนะไม่ต้องพูดคำว่ารวยนะเพราะว่าทำให้เจ้าของโรงงานเขาไว้เนื้อเชื่อใจความไว้วางใจเป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุดแล้วนะเข้าตามเวลาออกตามเวลางานอย่าให้พลาดนี่ก็ถือว่าเป็นงานประจำแต่สิ่งที่นอกเหนือจากนั้นก็คิดลูกบาศก์เป็นเซนยาวเท่าไหร่กว้างเท่าไหร่รักจำเราครับเพราะว่ามันจะได้คิดได้ต่อไปสั่งงานไม้ชนิดไหนๆเรียนรู้ให้มันไปไม้เนื้อนิ่มเนื้อบางเนื้อแก่เนื้อเก่า
จะไปทำอะไรก็มันได้หมดส่วนมากจะเป็นไม้สักดีๆมาเป็นชุ่มๆนั่นแหละนั่นแหละคิดให้มันได้เลยว่าสมมติว่าไม้ท่อนซุงเข้ามาโรงงานหนึ่งเรามองผ่านสายตาปุ๊บจะออกมากี่ลูกบาศก์นิ้วไม่ว่าจะแปรยังไงก็ตามทีให้มันได้ระดับนั้นเลยแล้วบอกกับเจ้าของงานบอกกับเจ้าหัวหน้างานเขาจะเริ่มมองเราว่าเราคิดเป็นว่าเราใกล้เคียงไหมเรามองแค่ผ่านตาดูเส้นผ่าศูนย์กลางปีกไม้ต้องออกไปยังไงได้สี่เหลี่ยมขึ้นมาโป๊ะความยาวบอกไปเลยไม้ท่อนนี้จอกมาเท่ากับลูกบาศก์นิ้วลูกบาศก์ฟุตมันหยาบไปเอาลูกบาศก์นิ้วจริงไหมพอเวลาเลื่อยปื๊ด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 มาบอกเราคุณหาหน่อยใกล้เคียงไหมเผื่อไว้เลยว่าที่ผมพูดนี้ไม่น่าจะเกิน 10% บวกลบถ้าแน่ไม่เกิน 5% บวกลบถ้าแน่ๆไม่เกิน 2% บวกลบอย่างนี้ชั้นหนึ่งเราจะตีราคาได้หมดต่อให้มันอยู่ในรถซุงนะนี่ไปถึงขั้นไปรับเหมาอย่างนั้นเลยอ้าวไม่พูดเล่นเห็นแค่ต่อไม้นี่นะครับสามารถบอกได้นะคนเก่งมันต้องไปรูปแบบนั้นนะฝากเอาไว้ให้คิดเรื่องนี้นอกจากหน้าที่การงานประจำวันประจำเดือนที่เราต้องรับตอบแทนมามันเป็นความคิดพิเศษของเราจะต้องเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้อยากจะฝากให้กับลูกกับหลานทุกๆคนให้มีแนวคิดใหม่ๆกันออกมาไอ้ทำงานตามคนมันไม่ยากหรอกตามคำสั่งเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นคิดใหม่สั่งคนเนี่ยโผนั่นนะฝากเอาไว้หน่อยกำลังอยู่ในวัยแค่30กว่า29 29เท่านั้นเองช่วงนี้เป็นช่วงที่ถือว่ากำลังความคิดกำลังร่างกายสำคัญอย่าไปเกเรก่อนเกเรจะซวยนะครับที่พูดถ้าเกเรเสียหายหมดนะใช่ไหมฮะส่วนเราเป็นตัวอย่างน้องเราก็ว่ากันไปมันจะสอนน้องสอนนุ่งได้ ถ้าเราไม่มีดีจะสอนไม่ได้นะเวลาถามน้องถามว่าอยากรู้อะไรไม่ใช่อยากได้อะไรไม่เอาบางทีเรามีเงินออนแฮนด์อยู่อยากจะช่วยน้องนู่นนั่นวะอยากรู้อะไรส่งไปเรียนอยากกินอะไรอย่าไปถามมันหิวอย่างพอหิวเห็นไหมจำเป็นหลักพวกนี้แล้วเราก็จะดำเนินชีวิตง่ายขึ้นเยอะการพูดคุยอะไรต่างๆใครอย่าไปรอแหละเพื่อนฝูงคุยกับแบบเพื่อนฝูงแล้วว้อยแก้ผ้าคุยแม่งเลยกับเพื่อนฝูงใช่ไหมไม่ต้องกักแต่เรื่องงานต้องกักนะงานนี้มันงานนี้มันเกี่ยวข้องกับเจ้าของงานกับโรงงานเรื่องงานไปคุยกับหัวหน้า1 2 3 4ว่าอยากจะให้มีแนวความคิดอย่างนั้นมันเป็นแนวความคิดก้าวหน้าแล้วร่างกายแล้วก็ปรับไปตามนั้นคิดตามไปด้วยสักวันหนึ่งเมื่อเกิดมีความว่ามันจะไม่ต้องลงทุนหายเลยนี่ดีไม่ดีเข้าไปเช่าพื้นที่ให้เราด้วยเฮ้ยมึงขยายครอบครายยิ่งเจ้าของงานไม่มีลูกไม่มีหลานเนี่ยสวมแม่งเลยใช่ไหมครับคิดสวมเลยฝากตัวเลยฝากเนื้อฝากตัวเลยต้องอย่างนั้นแต่ต้องมีความสามารถทางด้านความคิดแล้วการทำให้เนียนอย่าให้ผิดพลาดพยายามรายงานตัวหนังสือไอ้ปากเปล่าเดี๋ยวมันก็หายไปกับลมใช่ไหมคิดลดคอสให้พอให้ได้เรื่องนี้ค่าใช้จ่ายมันจะเยอะเกินไปคิดลดคอสโดยการสับเปลี่ยนคนก็ว่าสับหลีคนอย่าไปขับไล่คนนั่นไม่เอานะตรงนั้นอย่าให้มีคนงานอย่าเป็นลักษณะขับไล่ให้เอาจัดอันนี้เหมาะสมไม่เหมาะสมอย่าทำเด็ดขาดเรื่องของการขับไล่คนในห้ามเลยเพราะว่ามัน
มนุษย์มันสอนกันได้อ่ะต้องคิดอย่างนั้นครับแล้วเราจะเป็นที่รักของทุกคนสุดท้ายแล้วโอเคนะมองนะพูดเนี่ยนะฝากว่าสังเกตไหมเนี่ยไอ้แค่ตาเป็นอะไรเนี่ยแค่มือท่านเองเฮ้ยมันหายได้ไงวะสองมือเปล่าเพราะฉะนั้นอย่าไปสงสัยเวลาแม่เข้ามาหาญาติโยมโหติขามาหาใช่ไหมล่ะเขาต้องได้รับอะไรสักอย่างเขาต้องมาหาคนชื่อลุงออกใช่ไหมฮะก็ต้องเป็นอย่างนั้นแต่ทั้งหมดอย่าเชื่อลุงออกไม่ได้สร้างความเชื่อแต่ยืนยันไม่สร้างความเข้าใจยืนยันตรงนี้ที่เดินไปไหนก็เหมือนกันอยากจะให้ผู้คนเข้าใจหลายๆเรื่องและทุกๆเรื่องเพราะเป็นตัวที่มันก้าวหน้าใช่ไหมเช่นไม้ก็มาจากลงเลื่อยทั้งนั้นแหละลงมาทั้งนั้นรู้ความกว้างความยาวกว้างยาวนี่ทำไมจะคิดลูกหมาไม่ออกเครื่องคิดเลขทุกวันนี้โหกดง่ายจะตายโทษทีกดง่ายจะตายหาแม้กระทั่งระยะเนี่ยใช่ป่ะใช่อยู่ในมือหมดเลยไม่ต้องลากตลับเม็ดเลยทุกวันเนี่ยเอาป่ะใช่ไหมฮะมันใช้ให้มันคล่องอย่าให้มันหนักมือเฉยๆใช่ไหมฮะดีไปดีลงพื้นที่วัดพื้นที่บางทีได้รับความไว้วางใจกับเจ้ากับเท่าแก่เฮ้ยนี่โฉนดไปวัดดูซิมันตามนี้ไหมเครื่องมืออยู่ตรงเนี้ยง่ายขึ้น GPS จับได้ทุกเมื่อโอ้โหโคตรยอดเลยล้ำนะปักหมดตรงไหนรู้หมดต้องขอบจริงนะไอ้ GPS ต้องขอบคุณจริงแม่นมากยังผิดมากก็แค่นี้ร้อยละ 1% ถ้ามันจะผิดทุกวันนี้ร้อยละครึ่งเปอร์เซ็นต์นะถ้ามันจะผิดนะมันแน่มากเนี่ยนะฝากเอาไว้ใช้ที่รู้ด้วยให้เป็นโอเคนะเอามีอะไรเพิ่มเติมอีกโอเคไหมหัวเบาหัวไหมครับมีจะต้องคอเมื่อยนิดหน่อยเมื่อยล้าโอเคอ่ะดูมันจะหายเมื่อยล้าโทษสมัยเรียนมัธยมเขาเป็นเด็กตัวจีนค่ะแบกโต๊ะอี้เด็กตัวจีนเหรอดีแล้วมันต้องอย่างนั้นก็ฝึกไปอย่าไปโทษหลังอย่าไปโทษหลังอย่าไปโทษหลังถือว่าทำงานโทษหลังไปโทษชาวนาโทษได้ของแค่นี้ดูมันจะหายของแค่นี้พอมือไม่ใช่พอมือหรอกโทษไหวไหมไหวครับเราจะตายไปสองมือเปล่าเนี่ยถามว่ามีไม้คอหลังอะไรก้มให้สุดก้มไปทั้งตัวก้มไปทั้งหลังด้วยแล้วก้มจะสบายทั้งตัวเลยโทษครับเงยหน้าหลังอย่าขึ้นมานะหลังแอนไม่มีอะไรมากเพราะนี่มันเป็นความรู้สึกพังรู้สึกทั้งนั้นเลยไม่ใช่ดัดนะเนี่ยเห็นไหมนี่แหละคือพลังงานบริสุทธิ์ถามว่าโอเคไหมโอเคครับสดชื่นหายง่วงต่างหากหายง่วงลองเดินดูสิคนละเรื่องว่าไงไอ้สิ่งมอเตอร์ไซค์